สินค้าที่เกษตรกรนิยมใช้จ่ายผ่านบัตรก็คือปุ๋ยน้ำมันเชื้อเพลิงเคมีพันธุ์เมล็ดพันธุ์และเครื่องมือทางการเกษตรนะคะขณะที่สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL อยู่ที่ 8,791 รายวงเงินราว117ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.46 ค่ะทั้งนี้ธนาคารได้มีมาตรการยืดเวลาการชำระหนี้เดิมออกไปอีก6เดือนด้านสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญในไตรมาสแรกของปีนี้ว่าต้นทุนการผลิตต่อไร่ในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ3เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยค่าจ้างรายงานเพิ่มขึ้นร้อยละ4ค่าปัจจัยการผลิตต่างๆเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะร้อยละ1เช่นราคาปุ๋ยยาสารเคมีและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ว่ากลุ่มผลไม้มีต้นทุนการผลิตต่อไร่ลดลงนะคะเพราะว่าเกษตรกรปรับการใช้ปุ๋ยและสารเคมีโดยหันมาใช้ประเภทอินทรีย์มากยิ่งขึ้นค่ะยังคงอยู่ที่เรื่องของการเกษตรนะคะแต่ว่าเป็นเกษตรใกล้ตัวค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้คนใส่ใจเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นโดยเฉพาะการเลือกรับประทานผักที่สะอาดหลายคนอาจจะนึกถึงการปลูกผักปลอดสารพิษทานเองที่บ้านวันนี้มีมาฝากกันด้วยค่ะที่นี่ก็คล้ายๆกับศูนย์อบรมการทำสวนผักคนเมืองนะคะจุดเริ่มต้นก็มาจากผู้ชายคนนี้นี่แหละค่ะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากที่เคยทำงานพัฒนาชุมชนและวิจัยด้านการเกษตรยั่งยืนหรือว่าเกษตรอินทรีย์พอได้กลับมาอยู่บ้านนะคะก็เริ่มปลูกผักง่ายๆที่สอดคล้องกับความต้องการของครอบครัวและสภาพแวดล้อมอย่างผักบุ้งผักคะน้าโดยใช้พื้นที่เล็กๆข้างบ้านจากนั้นก็ขยับขยายไปใช้พื้นที่รกร้างตรงข้ามบ้านนะคะเป็นแปลงผักหลายสิบชนิดซึ่งนอกจากจะมีผักปลอดสารพิษไว้ทานเองแล้วส่วนที่เหลือก็ขายเป็นรายได้ได้ด้วยซึ่งนี่ก็เป็นเวลากว่า6ปีแล้วนะคะที่เขาศึกษาเรื่องนี้และเปิดสอนการปลูกผักอินทรีย์ที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้สารพวกธรรมชาติหรือสมุนไพรสอดคล้องตามแนวทางเกษตรยั่งยืนซึ่งปัจจุบันก็มีผู้สนใจมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกลุ่มแรกเนี่ยเป็นคนที่รักสุขภาพนะครับก็อยากจะเรียนรู้เพื่อที่จะเอาไปดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่ตัวเองรักเพราะว่าบางครั้งป่วยแล้วปัญญามันเกิดนะครับก็คือแบบเป็นมะเร็งเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะดูแลกันนะครับก็เลยมาเรียนรู้ที่จะหาอาหารดีๆให้กับตัวเองอันที่สองก็คือก็ผมว่ามันเป็นพันธุกรรมของคนทั่วโลกนะไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวหรอกก็พอถึงจุดนึงทุกคนอยากกลับไปสู่ธรรมชาตินะครับคนไทยทุกคนมีความฝันเลยว่าอยากจะแบบทำเกษตรหลังเกษียณอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นคนกลุ่มนี้มาร่วมเรียนรู้ช่วงหลังๆเนี่ยค่ะสนใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นด้วยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากรู้ว่าที่มาของอาหารที่เราไปซื้อมามันมาจากที่ไหนบ้างแล้วก็เหมือนว่าเดี๋ยวนี้พอไปตามตลาดหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยรู้เนาะว่าผักมันมาจากไหนเราก็เลยเหมือนว่าเริ่มสนใจก็เลยหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เห็นที่นี่มีอะค่ะก็เลยสนใจแล้วก็อยากปลูกผักลองปลูกผักกินเองบ้างค่ะการปลูกผักปลอดสารพิษไว้ทานเองก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้นะคะและไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่มากแม้แต่คนที่อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมก็สามารถปลูกได้เพียงแค่เลือกชนิดของผักและภาชนะให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพอากาศค่ะครับพื้นที่เมืองกับชนบทก็จะหลอมรวมกันแล้วก็จะแยกออกยากว่าตรงนี้คือเมืองหรือตรงไหนคือชนบทแต่ว่าพื้นที่ที่หลอมรวมกันก็ยังต้องมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อาหารและก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ทำให้คนได้มาเข้าถึงอาหารที่บริโภคได้ซึ่งในอนาคตเนี่ยครับสิ่งที่เรียกว่าการปลูกผักให้กินเองหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าการปลูกผักในเมืองหรือว่าเกษตรในเมืองบางคนอาจจะทำเรื่องปศุสัตว์หรืออะไรด้วยนะครับก็จะมีบทบาทมากขึ้นในระบบอาหารการกินของเราจากข้อมูลของมูลนิธิสายใยแผ่นดินหรือว่า GreenNet ก็ระบุว่าผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ในไทยมี5กลุ่มหลักค่ะคือกลุ่มรักสุขภาพครอบครัวที่มีลูกอ่อนต่างชาติคนรุ่นใหม่และผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วนะคะเพราะว่ามีกำลังซื้อโดยสินค้าร้อยละ 80-90 จะขายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งนี้มูลค่าตลาดโดยรวมก็อยู่ที่ราว 1,200 ล้านบาทและสินค้าร้อยละ 50-60 ส่งออกค่ะแต่ว่าพื้นที่เพาะปลูกกลับพบว่าลดลงร้อยละ3นะคะซึ่งข้าวอินทรีย์มีพื้นที่เพาะปลูกลดลงมากที่สุดร้อยละ7ขณะที่นโยบายการสนับสนุนของภาครัฐก็ยังไม่มีความชัดเจนและใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าพอดีผมมีโอกาสไปจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็ไปพบว่ามีโรงปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่รัฐบาลใช้เงินประมาณ6ล้านถึง8ล้านต่อโรงนะครับในจังหวัดแพร่มี8อำเภอ8โรงซึ่งรัฐบาลไปก่อสร้างไว้ให้กับเกษตรกรแต่เป็นโรงปุ๋ยล้างนะครับก็คือดึงการใช้เงินนะครับจำนวนมากมายเลยแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์
ถ้าพูดถึงผักปลอดสารพิษตอนนี้นะคะก็สวยไม่แพ้กับผักทั่วๆไปเพราะพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีผักสวยใช่ไหมผักสวยค่ะผักสวยนะคะดิฉันหมายถึงผักค่ะคุณนี่น่าจะปลูกอยู่ที่บ้านหรือเปล่าดิฉันอยากปลูกแต่ปลูกอะไรแล้วมันก็ตายไม่รู้จะทำยังไงดีความสามารถพิเศษต้องไปเรียนไปอบรมต้องไปเรียนเพราะจริงช่วงนี้สนใจเรื่องการทานผักมากขึ้นสุขภาพด้วยนะคะค่ะสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณมาก